สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราเนี่ยไม่ได้พาออกมาเดินเล่นท่องเที่ยวกันนานแสนนานมากแล้วนะคะโดยเฉพาะการพามาเที่ยวชมวิถีชีวิตผู้คนพาไปเที่ยวไปชิมไปชมนะคะวันนี้ค่ะเลิกงามยามดีกูจะพาทุกคนนะคะมาที่ที่หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากๆทางประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็มีความสำคัญกับตัวของกูด้วยนะคะที่นี่ก็คือย่านนางเลิงนั่นเองค่ะนางเลิงเนี่ยนะคะมันเป็นย่านเก่าแก่มากทุกคนตั้งแต่นู่นแน่สมัยรัชกาลที่4ที่5นะคะโซนเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะเรียกก็เป็นโซนในเมืองเลยออกไปนิดเดียวนะคะอย่างเช่นพญาไทเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นที่ที่คนหนาแน่นมากแต่สมัยก่อนพญาไทเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นทุ่งนาเพราะฉะนั้นที่นี่ในสมัยก่อนเนี่ยคือเหมือนกับสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เหมือนอโศกเหมือนทองหล่ออะไรแบบนี้เลยนะคะวันนี้กูก็จะพาทุกคนมาย้อนยุคพาชมพาช็อปพาชิมกันในย่านนางเลิงค่ะที่นี่เขาจะมีตลาดนางเลิงมีขายของเก่าของโบราณพวกอาหารนะคะแล้วก็ยังเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยค่ะมาค่ะอันนี้ถิ่นกูดเองค่ะเพราะว่าคุณยายกูดเป็นสาวนางเลิงค่ะนี่นี่นี่เห็นตึกโซนนี้ไหมคะพี่ท็อปตึกโซนนี้มันจะเป็นตึกเหมือนตึกเก่าตึกโบราณตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่ามันจะเป็นทรงอะไรนะที่ที่ภูเก็ตก็มีอ่ะชิโนโปรตุกีสค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเดินทางไปแถวสิงคโปร์นะคะแถวมาเลเซียแล้วก็เห็นว่าเอ้ยแบบนี้มันสวยดีนะเป็นการผสมผสานทั้งแบบฝรั่งแล้วก็แบบของเอเชียด้วยก็เลยเอามาใช้ที่นี่ละค่ะโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจเก่าแก่เนาะแล้วก็จะมีเนี่ยป้ายภาษาไทยด้วยภาษาจีนด้วยเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีคนจีนเยอะค่ะเห็นตรงนู้นไหมคะไกลๆอันนั้นนะคะเป็นป้ายตลาดนางเลิงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินเนาะแล้วก็ข้ามไปที่ตลาดนางเลิงแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งก่อนเข้าที่อยากจะพาไปมากๆเลยก็คือโซนนี้แหละค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นโซนร้านค้าเก่าแก่เนาะมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือร้านถ่ายรูปแล้วก็ร้านทำล็อกเก็ตหินที่คุณตาคุณยายกู๊ดเนี่ยตอนเขาจีบกันเขามาทำรูปกันที่นี่ค่ะชื่อว่าร้านนางเลิงอาร์ตไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดินตามหากันค่ะที่บอกว่าอยากพามามากๆเป็นร้านที่อยู่ในความทรงจำของคุณตาคุณยายกูนะคะอันนี้จะเป็นร้านถ่ายรูปนี่นางเลิงอาร์ตค่ะนี่มีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะเขาดังมากค่ะทุกคนจำได้ว่าคุณยายบอกว่าเป็นร้านที่เกิดมาก็มีเลยเหมือนคุณพ่อคุณยายคุณทวดสงัดเนี่ยก็มาถ่ายรูปที่นี่เหมือนกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่นี่เขาดังมากเรื่องล็อกเก็ตหินค่ะเวลาจีบกันเนี่ยมันไม่มีมือถงมือถือถ่ายรูปคู่กันใช่ไหมคะเขาก็จะเอารูปเนี่ยค่ะรูปของแฟนภรรยาสามีหรือคนที่เรารักเนี่ยค่ะมาทำเป็นล็อกเก็ตหินเล็กๆนะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะทุกคนถ้าเรามองไปนะคะตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปเหมือนล็อกเก็ตเล็กๆอยู่ค่ะมีทั้งรูปผู้หญิงผู้ชายนะคะทั้งสาวๆทั้งมีอายุหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตหินซึ่งสร้างชื่อให้กับร้านนางเลิงอาร์ตเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาต้องใช้แบบความสามารถเนาะแล้วก็ความชำนาญการมากๆกว่าจะถ่ายรูปออกมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ด้วยค่ะไม่แน่นะคะทุกคนถ้ามาดูตรงนี้อาจจะเห็นรูปแบบคุณปู่คุณย่าคุณทวดคุณปู่ทวดของใครที่นี่ก็ได้ค่ะแต่กูมาดูแล้วไม่มีรูปคุณทวดสงัดคุณทวดวิเชียรหรือว่าคุณตาประจวบหรือว่าคุณยายเปียกแน่นอนนะคะเช็คเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังเปิดให้แบบถ่ายรูปนะคะแล้วก็ทำล็อกเก็ตอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นกึ่งๆเหมือนพิพิธภัณฑ์เนาะให้คนได้มาดูว่าภาพเก่าสมัยก่อนเป็นยังไงล็อกเก็ตเป็นยังไงรวมถึงทุกคนใครที่อายุต่ำกว่า30อาจจะไม่คุ้นเคยอันนี้คือตู้โทรศัพท์ค่ะนี่ Yellow Page ค่ะสมุดหน้าเหลืองที่ตอนเด็กๆคุณแม่ชอบถือแล้วก็ตีนี่ไปค่ะแวะมาดูตรงนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามค่ะจะเป็นตลาดนางเหลิงที่โม้ไว้ว่าของกินเยอะมากค่ะขอบคุณนะคะตั้งให้หน่อยค่ะ
ตรงนี้เนาะร้อนจังเลยเป็นป้ายรถเมย์มัลติเพอร์เพสนะคะเป็นป้ายรถเมย์บอกทางด้วยแล้วก็เป็นราวตากผ้าด้วยโซนนี้ในเมืองเนาะมันจะมีวันเวย์เยอะมากแต่ว่าจะมีบัสเลนอยู่ด้วยค่ะบางคนเข้ามาปุ๊บงงสับสนตอนแรกกูก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่พอเราชินปุ๊บนะคะอุ้ยสบายมากค่ะทุกคนไปข้ามถนนกันนี่มีคุณลุงคุณป้าข้ามพอดีเลยไปด้วยค่ะคุณพี่มีบ้านนราศิลป์มีบ้านเต้นรำแล้วก็มีวัดแคนางเลิ้งที่คุณยายบอกว่ามิตรชัยบัญชาค่ะมาจัดงานศพที่นี่แล้วคนก็มากันแน่นมากเลยคุณยายด้วยความสอดรู้สอดเห็นด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยมาดูด้วยค่ะไปค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะกู๊ดค่ะGood. จากช่อง Good Day ค่ะคุณอาซื้ออะไรบ้างคะนางเลิงนี่อะไรอร่อยอะคะหลายอย่างเคยมาแต่มากับคุณยายค่ะคุณยายหนูเป็นคนที่นี่เขาจะบอกว่าขนมที่นี่อร่อยมากแต่อย่างอื่นจำไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วสอรุ่งโรจน์ใช่ไหมคะโอ้ยได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะวันนี้วันดีค่ะวันนี้โชคดีมากเลยอ่ะคุณลุงเขาบอกว่าเป็นวันที่มีงิ้วมีไหว้เจ้าเพราะว่าเป็นวันเกิดกรมหลวงชุมพรด้วยอุ้ยน่ารักนะวินเทจไหมคะอิ่วเย็นตาโฟนี่เมี่ยงคำเมี่ยงคำขายไงคะ2.50มีสแกนไหมคะมองไม่เห็นค่ะเมี่ยงคำจริงๆมันเป็นอาหารเหนือปะหรือไม่ใช่พอดีเห็นคุณแม่พี่ท็อปทำไงแล้วก็เอาอันนี้อันนึงค่ะมันเหมือนทานแล้วสดชื่นอันนี้ชอบกินมากต้องไปพม่ากินจนมือดำเลยนะกินบนรถไฟอันนี้เท่าไหร่คะ35ค่ะงั้นร่วมกันเป็น85ข้าวต้มน้ำวุ้นนี่เป็นยังไงอะคะนี่คือข้าวต้มมัดเหรอมันเป็นขนมโบราณใช่ไหมคะเอาอันนี้ด้วยอันหนึ่งวันนี้เขามีงานงิ้วมีเป็นเท่าไหร่คะ20 บาทส่วนผสมไม่มากนะเมี่ยงคำอ่ะแต่ทำให้อร่อยทำยากนะคะขอบคุณค่ะมีหลายอย่างนะมีผลไม้ธรรมดาด้วยอันนี้อะไรคะอันนี้กล้วยหอมกล้วยปิ้งใช่ไหมคะอ๋อไม่เคยเห็นที่แบบปิ้งพร้อมแบบนี้ไงมันเหมือนมันตอนแรกก็แบบเอ้ยมันเหมือนมันอันเล็กเลยลูกเดียวเท่าไหร่คะลูกเดียว10 บาทมีกระเป๋าจิงโจ้แอบเก็บตังไว้แปลกเนาะปกติไม่เคยเห็นกล้วยปิ้งแบบนี้อันนี้กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรอะคะกล้วยหักมุกเป็นกล้วยไทยที่ใช้ในการทำขนมค่ะคือทรงมันปกติไม่เคยกินกล้วยที่ย่างแบบนี้มันจะเหมือนแบบต้องปอกเปลือกออกใช่ไหมมันมีความหอมเหมือนใบตองเลยเนาะหอมใบตองก็ไม่พูดอธิบายแล้วครับมันนุ่มนุ่มมากอารมณ์เหมือนกินมันเผานะทุกคนมันนุ่มๆอันนี้มันคือเหมือนกล้วยแท้ๆอย่างเดียวไม่มีน้ำชงน้ำเชื่อมน้ำตาลเลยอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวกลับไปลองทำหุ่ยกระเพาะปลาซื้อกลับไปฝากคุณยายดีกว่าถุงละ50เอากระเพาะปลาถุงนึงค่ะใส่ไข่ค่ะความคลาสสิกนะคะเป็นกระทะทองเหลืองค่ะได้ความรู้ใหม่เลยค่ะว่ากระทะทองเหลืองโบราณบ้านๆของไทยเราเนี่ยค่ะดีมากเลยเพราะว่ามันทำให้ร้อนได้นานแล้วนี่ค่ะที่นี่นางเลิงที่กู๊ดบอกไปก็คือ
เขาเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์สมัยเก่าก่อนด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีตั้งแต่อลีราชมีละครชาตรีมีงิ้วนะคะซึ่งวันนี้พอมีงานเขาก็เลยมาเตรียมพร้อมค่ะแสดงให้กับกรมหลวงชุมพรนั่นเองค่ะนี่ไงครับตาเหมือนเป็นปลาเหรอครับไม่แน่ใจค่ะไส้กรอกปลาแนมเป็นปลาเนี่ยปลาอันนี้ไส้กรอกอ๋อแล้วก็ปลาป่นใช่ไหมคะไส้กรอกปลาแนมไม่ใช่ปลาป่นอาจจะเป็นการทานปลาแนมไปกับไส้กรอกเหมือนกินผัดแนมแนมเหมือนว่าเราแบบกินน้ำพริกแล้วแนมผัดไปด้วยอ่ะแป๊บนึงพี่ทำนะคะได้เลยครับพอดีก็คือไปเป็นชุดอย่างนี้มีผักนี่ครับของดีตลาดนางเลิ้งใช่ค่ะต้องเป็นไส้กรอกสาคูแล้วก็ขนมไทยค่ะขอบคุณไม่ถึงนางเลิ้งไงล่ะร้านอาหารอยู่ที่มีน้ำจากแหล่งตรงหนึ่งตรงไปค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาย้อนยุคชิมอาหารขึ้นชื่อในย่านเก่าแก่เมืองกรุงตลาดนางเลิ้งเขาเปิดนะคะตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็จะเริ่มซาตอนประมาณสักบ่าย2บ่าย3ค่ะในตลาดนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นโซนรอบนอกที่เราอยู่กันตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านดังอยู่หลายร้านมากๆเลยนะคะแต่ที่แนะนำว่าต้องลองเลยก็คือพวกขนมไทยขนมชาววังขนมโบราณค่ะหลายๆร้านเลยนะคะคุณผู้ชมเปิดมาตั้งแต่สมัยคุณยายกู๊ดยังสาวๆอยู่เลยโดยเฉพาะข้าวตังกับสาคูเนี่ยอร่อยมากถ้าไม่ซื้อไม่ทานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนางเลิ้งนะคะแล้วอีกโซนหนึ่งนะคะก็คือโซนที่อยู่ด้านในใจกลางตลาดเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านดังอยู่เยอะมากเหมือนกันนะคะจะมีทั้งร้านขนมไทยกับร้านอาหารจีนผสมผสานกันไปค่ะสื่อให้เห็นนะคะว่าในสมัยก่อนที่นี่มีคนจีนอยู่เยอะแล้วก็ลายล้อมด้วยวังของเจ้าขุนมูลนายมากมายเราก็เลยมีโอกาสได้ชิมของอร่อยย่านนางเลิ้งจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าไฮไลท์จริงๆใช่ไหมมันจะอยู่ในโซนตรงนี้ค่ะทุกคนคือเข้ามาปุ๊บตอนนั้นเคยมาถ่ายงานที่นี่หลายรอบมากเลยแล้วก็พี่แดงนางเลิ้งก็จะชวนว่าร้านนี้มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะมีร้านเจ๊สวยนี่คือตั้งแต่ตรงนู้นเลยนี่มีร้านอาหารปักใต้คือทุกตลาดทุกแห่งทุกคนที่เมืองไทยต้องมีก็คือร้านส้มตำค่ะไม่มีไม่ได้อันนี้ร้านสลัดคุณแจ๋ววิขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีต้องมาซื้อร้านสลัดคุณแจ๋วตอนนี้ตอนนั้นจำได้เคยมาถ่ายเขาบอกอร่อยมาก
วยจับยวนต้มแซ่บเล้งนี่ร้านสอสำราญเป็ดที่นางเลิงจะดังมากค่ะอันนี้ก็เป็นกะเพราเป็ดราดข้าวไม่อยากจะโม้จริงๆคุณพ่อคุณยายก็มีร้านเป็ดค่ะที่นางเลิงร้านเป็ดไพศาลแต่เจ๊งไปแล้วนะคะไม่มีใครทำต่อขนมหวานไทยเจ้าเก่าสิ่งที่รอหาเขาใช้เป็นถ้วยตะไลด้วยนะอันนี้ขนมต้มเหรอคะขนมถ้วยใช่ไหมคะเท่าไหร่คะเอาสามห้าค่ะเอาหนึ่งค่ะค่ะนี่ค่ะแล้วอันนี้อะไรอะคะมันเทศเชื่อมมันไข่เชื่อมมันไข่ต้องมีความชำนาญนิดนึงอันนี้เท่าไหร่อะคะงั้นเอาอันนี้ด้วยค่ะไม่เคยกินแต่มันเทศมันไข่ไม่เคยถ้า30ปีตอนนั้นคุณยายแล้วก็50ไม่ได้อยู่ที่นางเลิงแล้วดิอันนี้อะไรคะข้าวต้มมัดไอ้ขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้เรียกผิดอ่ะเป็นไส้มะพร้าวข้างในจ้ะเดี๋ยวเอาอันนี้อันหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ขึ้นเกณฑ์จ่ายตังค์ได้ก่อนได้ไหมคะอันนี้เลยค่ะทานที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราพาเดินทุกร้านแล้วเราก็จะสั่งแล้วเราก็จะไปนั่งที่โต๊ะค่ะคือจะใส่ได้เลยกินได้เลยใช้ช้อนพลาสติกตักได้เลยอ่ะคือนุ่มมากจะนุ่มสุดนุ่มไม่มีเส้นไม่มีอะไรที่แบบปกติมันจะเป็นเส้นแต่เชื่อมประมาณ3ชั่วโมงไม่น่าเชื่อไม่ธรรมดาตรงนี้ต้องไม่ธรรมดาอร่อยมากสมแล้วที่คุณยายบอกว่าที่นี่คือขึ้นชื่อเรื่องของก๋วยเตี๋ยวกับขนมไทยเอาไปเลยก็ได้ครับเอาไปเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขนมหวานเจ้าเก่าข้าวผัดกุ้งร้านนี้ชอบกินข้าวคลุกกะปิค่ะพรทิพย์คั่วไก่ค่ะนี่ค่ะเอาคั่วไก่หนึ่งจานค่ะตรงได้ค่ะเท่าไหร่คะ50บาทสเกนตรงไหนคะข้างหน้านี่โกยซื้อหมี่นี่คืออะไรอะคะโกยซื้อหมี่เขามีกรอบโกยซื้อหมี่คือมีกรอบแล้วก็ที่มาต้องกินก็คือข้าวคลุกกะปิเซตหนึ่งคนสั่งเยอะมากเซตหนึ่ง60บาทข้าวคลุกกะปิค่ะเครื่องต้องแน่นไม่งั้นไม่อร่อยไม่ต้องกลัวนะว่ามาตลาดโบราณแล้วจะต้องใช้เงินสดเพราะว่าที่นี่มีให้จัดแกนทุกร้านเลยค่ะสะดวกมากคั่วไก่แล้วข้าวคลุกกะปิแล้วต้องเตี๋ยวเป็ดค่ะมีเตี๋ยวเรือด้วยนะเรือจิ๋วน่ารักเชียร์เตี๋ยวเรือก็อร่อยนี่อะไรอร่อยกว่ากันนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับกะเพราเป็ดพอกันอยู่ที่ชอบงั้นออริจินอลต้องเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเส้นเล็กค่ะพะโล้กับตุ๋นเหรอคะเอาเนี้ยค่ะชอบความคลาสสิกของวอมากเลย50บาทนะคะตุ๋น60ฮะเป็นตุ๋น60อ๋อโอเคค่ะ60บาทปรุงเลยก็ได้ไม่ปรุงเราจะได้รู้ถึงความอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะจานเลยเว้ยเขาบอกว่าอร่อยมากนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอ่ะนี่ใครจะกินครับแค่นี้ค่ะ40บาทใช่ไหมคะชอบความน่ารักคือแบบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเขายังดูแบบโบราณอยู่นะเพราะว่าเต็มไม้เต็มมือมากเลยค่ะทุกคนแต่ที่เนี้ยกูว่ากูชอบนะเพราะมันมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยค่ะแล้วก็บางร้านเขาก็จะเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยค่ะหม้อเขาน่ารักเนาะใส่ซอสร้อนนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะไปนั่งทานกัน
ันนี้มือกูใช่ไหมคะแล้วจานเขาเนี่ย4มือเลยนะข้าวคลุกกะปิอร่อยมากมันเป็นเมนูที่ทานแล้วสดชื่นนะคะเหมือนแบบเมืองไทยร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะทานเข้าไปปุ๊บสดชื่นมากมันจะมีความฉุนนิดๆของตัวหอมเนาะแล้วก็มันจะมีความเค็มของตัวกะปิอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ชอบมากคือหมูหวานค่ะถึงขั้วไก่ที่ไม่มีใครรักตอนแรกบอกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ใช่ของเราสรุปสั่งแล้วลืมค่ะแล้วก็จะมีปลาท่องโกจิ๋วทานรวมกันแล้วมันก็กรอบๆนี่นะคะเราก็ลุ้นไปกับเขาด้วยนะเหมือนเขาไม่จับฉลากอะไรก็ไม่รู้เนาะ3683ตัวหลังคือคำว่าคั่วไก่อ่ะตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไมเรียกก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมคะแต่พอตอนนี้ของกลิ่นของกลิ่นกระทะกลิ่นคั่วกลิ่นเกรียมๆนิดๆเนาะหอมมากแล้วคือไหม้เยอะมากแต่มันไม่ใช่กลิ่นไหม้นะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเกรียมๆหอมๆกลิ่นเหมือนแบบน้ำตาลไหม้นิดๆนะคะชอบกินมากเลยอ่ะชนะเลิศขอบคุณมากนะคะซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยตลาดนางรองเนี่ยนอกจากจะมีอาหารโบราณแล้วมันคือความคุ้มค่าค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดคืออันนี้ใช่ไหมคะพอทรงเครื่องก็เครื่องเยอะมากเครื่องเขามีตั้งแต่ไข่พะโล้อันนี้น่าจะเป็นหมูเต้าหู้แล้วก็โรยกระเทียมเจียวมีถั่วงอกด้วยแหมไม่งั้นจะบอกพี่เขาว่าไม่กินถั่วงอกค่ะสังเกตไหมคะวันนี้พอมานางเลิ้งเราใส่เป็นเอี่ยมเพราะว่าเราจะได้ไม่อึดอัดขอบคุณค่ะที่นี่บริการเสิร์ฟถึงโต๊ะค่ะมาลองกินกันทำไมมันถึงเป็นเมนูแนะนำที่ตลาดนางเลิ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดอย่างเดียวไม่อร่อยเหมือนกินแป้งเฉยๆค่ะแต่พอมีเครื่องเยอะๆนะทุกคนแล้วมีซอสนะมันเป็นเมนูที่หวานนำนะคะพี่ท็อปมันไม่ใช่แบบมันไม่เค็มมันไม่เผ็ดไม่ได้เป็นรสชาติแบบจัดจ้านเหมือนอาหารไทยๆอ่ะแต่มันออกแบบหวานนำมีเค็มตาลนิดๆกลมกล่อมมากเหมือนมีซีอิ๊วดำอ่ะมันก็อร่อยนี่ที่เราไม่ปรุงเพราะอะไรรู้ไหมคะคืออยากทานตัวของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเขาด้วยจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้60บาทใช่ไหมพี่ท็อปหนึ่งห้องสองเลือดก๋วยเตี๋ยวก็เยอะมากคุ้มมากเลยนะมาที่นี่ราคาไม่แพงแล้วเหมือนที่นี่ถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าด้วยความที่อยู่ในโซนเมืองเก่าก็จะใกล้พวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการมาทานกันเยอะค่ะมาก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่ดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากค่ะจะมีหลายร้านนะคะอยากจะแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไพศาลแต่ว่าไม่มีแล้วค่ะ คุณยายบอกเลิกทำนุ่มนุ่มมากละลายในปากเลยค่ะไม่มีความเหนียวไม่มีความหนืดไม่ต้องใช้แบบความพยายามในการที่จะกินเลยอร่อยมากอร่อยอร่อยแล้วคุ้มค่ามากถ้าใครชอบทานแบบอาหารจีนเนาะแบบออกเค็มๆนิดๆเนาะจืดๆอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงเลยค่ะแต่ถ้าชอบแบบจัดจ้านเนาะพริกเกลือนั่นนู่นนี่ก็เขาก็มีให้ปรุงค่ะแต่กูเลือกไม่ปรุงค่ะอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะกลับมาเจอกับเธอนะจ๊ะนี่ก็ต้องนี่เลย
เป็นของโปรดกู๊ดเลยนะคะขนมถ้วยจริงๆเหมือนเขาบอกว่าถ้าไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะเขาจะขายเป็นแบบนี้ทำไมก็ไม่รู้นะคะเราสงสัยกันมานานมากเลยว่าทำไมขนมถ้วยเนี่ยมันถึงต้องขายเป็นคู่แล้วทำไมถึงต้องขายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบางคนก็บอกว่าเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือมันเผ็ดใช่ไหมคะพอทานอันนี้มันจะได้ช่วยแบบตัดเผ็ดให้ความกลมกล่อมบ้างแต่บางทีมันก็มีบางครั้งนะคะที่กู๊ดไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกินแต่ขนมถ้วยอย่างเดียวนี่ถึงมากเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบหวานแบบหวานเจี๊ยบเหมือนเวลาเราทานบางทีมันจะเหมือนหวานเจี๊ยบเลยแล้วมีความเด้งเหมือนเป็นวุ้นแน่นๆใช่ไหมคะอันนี้คือเวลากดลงไปปุ๊บเนื้อมันไม่แน่นนะคะเนื้อมันจะนุ่มละมุนแล้วก็เด้งมากๆแต่ที่กูชอบก็คือมันไม่ได้หวานโดดหวานเจี๊ยบนะคะมันหวานแบบหวานนิดๆค่ะแต่จะเน้นไปทางความมันของตัวน่าจะเป็นกะทิมากกว่าค่ะเราคือปีศาจขนมถ้วยค่ะอันนี้พี่ให้มาชิมอร่อยมากมันเป็นเรื่องแบบภูมิปัญญาเขาจริงๆนะแล้วก็ประสบการณ์เพราะเขาบอกว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยพวกมันเชื่อมจะแข็งแต่อันนี้เหมือนกันเลยค่ะนุ่มละลายในปากอร่อยจริงๆเดี๋ยวต้องซื้อกลับไปให้คุณยายส่วนอันนี้เป็นอะไรนะคะขนมสอดไส้ค่ะมันดีแต่ชอบที่สุดก็ขนมถ้วยค่ะเดี๋ยวขอตัวเคลียร์ด่านตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินต่อตรงนี้มีอีกเยอะมากเลยในตลาดนางเลิ้งจริงแล้วนะคะตลาดนางเลิ้งเนี่ยยังมีร้านเด่นร้านดังอีกเยอะมากๆเลยค่ะแต่กินต่อไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะที่นี่แต่ละร้านให้มาเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเดินเล่นสัมผัสกลิ่นอายความเป็นนางเลิ้งกันดีกว่าค่ะยิ่งเรามาวันนี้นะคะจังหวะดีมากเขามีการจัดงานประจำปีพอดีเลยค่ะซึ่งเขาจัดกันมานะคะทุกปีในช่วงเดือนธันวาแต่ว่าวันที่จะจัดเนี่ยไม่ตรงกันต้องดูกันอีกทีนึงนะคะที่นี่เนี่ยในการจัดงานก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะมีการแสดงนะคะทั้งแบบจีนไม่ว่าจะเป็นงิ้วการเชิดสิงโตแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการแสดงของชาวไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครชาตรีค่ะซึ่งเขาจัดขึ้นนะคะก็เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเสริมมงคลโชคลาภในการค้าขายมีทั้งการไหว้เทพเจ้าแบบจีนนะคะแล้วก็ยังมีการไหว้เสด็จเตี่ยซึ่งก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ซึ่งแต่เดิมนะคะบริเวณแถวนี้ก็เคยเป็นที่ประทับของท่านพระองค์ยังเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยและมีความรู้ด้านการแพทย์เป็นอย่างมากคนที่นี่นะคะก็เลยจะเรียกท่านว่าหมอพรหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเสด็จเตี่ยนั่นเองค่ะและด้วยความเป็นที่รักที่เคารพของคนในชุมชนก็เลยมีการสร้างศาลเสด็จเตี่ยไว้ที่ใจกลางตลาดแต่ก่อนนะคะจะเป็นศาลเก่าแก่เล็กๆสไตล์จีนค่ะแต่ไม่นานมานี้ลูกหลานนางเลิ้งได้มีการบูรณะใหม่ให้มีความสวยงามร่วมสมัยแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนนะคะไปชมสีสันแล้วก็ความคึกคักของงานประจำปีที่นี่กันค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดนางเลิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเชื่อด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามาที่นี่นะคะตลาดนางเลิ้งที่เดียวครบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนางเลิ้งเนี่ยสมัยก่อนเป็นแหล่งบันเทิงด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสนามม้านางเลิ้งค่ะคุณยายเล่าให้ฟังว่าวันไหนนะคะใครชนะเนี่ยวันนั้นกินเหลาค่ะแต่ถ้าไม่ชนะเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นหรือว่าเป็นข้าวเสียโปแทนนะคะนอกจากสนามม้าแล้วเขาจะมีโรงหนังเฉลิมธานีทุกคนดังมากๆคุณยายชอบมาดูหนังที่นี่แต่ปรากฏว่าผ่านไป80ปีค่ะตอนนี้อยู่ด้านในตรงนี้นะคะมีการปิดปรับปรุงค่ะซึ่งมองเข้าไปปุ๊บเฮ้ยสวยอยู่นะคะก็ตอนแรกความตั้งใจเลยใช่ไหมทุกคนสารภาพเลยว่าจะมาปิดรายการที่นี่ปิดท้ายยืนอยู่ด้านหน้าโรงหนังถ่ายมือไปเห็นความสวยงามของโรงหนังสุดคลาสสิกโรงหนังไม้ข้างในเป็นเก้าอี้ไม้ดูแบบโบราณน่ารักปรากฏปิดค่ะ เปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่อันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆของนางเลิ้งก็หวังว่าเขาจะเปิดให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมในเร็ววันนี้นะคะ เพื่อเป็นการแก้ตัวค่ะตอนเดินมาตรงนี้มีร้านอาหารเป็นร้านขนมไทยสามารถนั่งทานได้มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยอร่อยมากเดี๋ยวไปกินที่นั่นกันค่ะขนมไทยไม่มีสาขาเจ้าเก่าหน้าโรงหนังค่ะของอร่อยที่นี่ก็คือข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงและขนมไทยโบราณต่างๆทำเองทำสดทำทุกวันไม่มีค่ะอันนี้คิดเองค่ะ อุ๊ยอันนี้น่าซื้อมากเลยสัมปันีเห็นมั้ยสวยๆมันคือแป้งแล้วเอาไปอบอันนี้สวยซื้อสัมปันีให้คุณยายดีกว่าอันนี้เป็นขนมทองเอกมันจะเป็นขนมแบบจ่ามงกุฎทองเอกพวกขนมมงคลเนาะเงยหน้ามาปุ๊บนี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองชอบจังเลยค่ะร้านนี้ขนมไทยขายหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยมีข้าวตังมีข้าวตูด้วยคุณยายชอบทานข้าวตูเอาล่ะยายบอกวันนี้ฉันได้กินของอร่อยแล้วอันนั้นหยกเหรอคะหนุ่มชั้นใต้ตาไม่ดีนึกว่าหยกสุดเอาวันนี้นะคะเราก็เอาข้าวเหนียวทุเรียนด้วยค่ะทานที่ทานนี่ค่ะก็จริงนะคะคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าพอมาตลาดนางเลิ้งแล้วมันมีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับมาอยู่ในยุคคุณตาคุณยายยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่เนาะมันมีเรื่องราวมีเรื่องเล่ามีเรื่องของความเชื่อต่างๆเนาะมีความบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารที่นี่คือยกนิ้วให้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะอาหารเขามากมายหลายอย่างปริมาณคุ้มค่าที่สำคัญเนี่ยพวกขนมหวานไทยๆขนมโบราณเก่าแก่หลายอย่างที่เราคิดว่าโอ้ไม่น่าจะมีคนทำแล้วนะคะที่นี่ยังมีขายราคาไม่แพงที่สำคัญอร่อยน่าทานมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะที่อยากให้ทุกคนค่ะถ้ามีเวลาว่างเนาะหรือว่าแวะเวียนผ่านมาในส่วนของพระนครเนี่ยค่ะก็อยากให้แวะมาที่นี่กันค่ะแล้วก็จะได้พบกับความอบอุ่นความน่ารักของที่นี่เหมือนกับกูนะคะวันนี้ขอแก้ตัวค่ะโรงหนังเฉลิมธานียังไม่มีให้เราได้เห็นนะคะอันนี้เดี๋ยวพามาชิมนี่เลยข้าวเหนียวทุเรียนนะคะร้านนี้เขาเปิดอยู่หน้าโรงหนังแต่พอโรงหนังปิดไปปุ๊บเขาก็เลยย้ายมาอยู่ข้างๆกันค่ะสัญญานะคะว่าถ้าเปิดปุ๊บจะพามาดูค่ะเพราะว่าเห็นว่าน่าจะยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะวันนี้แก้ตัวค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ